ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางทสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยัย จาลึกเบื้องหลังประสาทหินพันปีในสารคดีสัญจรน,นครวัดนคนออรธมเฮวาไลผลพวงแห่งพลังศรัทธาอันน่าพิศวงความพิศวงสงสัยในภูมิปัญญาของสถาปนิกและวิศวกรรมของโบราณยังมีประเด็นกว้างกลายไปถึงศาสตร์ว่าด้วย ภูมิสถาปัตยกรรมหรือที่ชาวจีนเรียกว่าฮวงจุย้ยเพราะชัยภูมิในการก่อสร้างปราสาทแต่ละแห่งเช่นปราสาทพนมรุง้งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งปราสาทเขาพระวิหารนั้นโดดเด่นเป็นสง่าต้องตามตำราภูมิสถาปัตยกรรมสอดรับกับลทัทธิความเชื่อว่าด้วยภูเขาวิหารอันถือเป็นพระราชภารกิจที่พระราชาของทุกพระองค์ พึงต้องสร้างปรา,าสาทไว้บนนั้นตามโบราณราชประเพณีถ้าเช่นนั้นศาสตร์โด้วยห่วงจุย้ยหรือภูมิสถาปัตยกรรมเคยรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยของโบราณนับพันปีแล้วหรือดออรชาญวิทย์เกศษตรสิรินักประวัติศาสตร์และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้หลงไหลในความงามสง่าของปรา,าสาทเขาพระวิหารวิเคราะห์ว่า เอกลักษณ์ของปราสาทหลังนี้คือการวางผังหรือที่เรียกว่า planning เป็นการวางผังโดยสร้างเทวสถานไว้บนสุดยอดตรงหน้าผาและออกแบบให้มีทางเดินมีซุ้มประตูหรือโคปุระมีปราสาทบนเทียนหลังต่างๆไล่เรียงขึ้นไปทำให้ผู้มาบูชาคาระวะค่อยๆเดินขึ้นไปพบทีละหลังกระทั่งไปถึงจุดสุดยอดตรงหน้าผา ซึ่งถือเป็นความสำเร็จอันยอดเยี่ยมของขอมโบราณอาจพูดได้ว่าขอมหรือขมิโบราณมีวิชาภูมิสถาปัตย์แล้วคือไม่ใช่เพียงสร้างงานสถาปัตยกรรมขึ้นมาเท่านั้นแต่ยังเอาภูมิประเทศรอบด้านมาเป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมด้วยในฐานะที่ผมเรียนประวัติศาสตร์โบราณคดีและชอบเดินทางต้องเที่ยวมานานถือว่า ประสาทเขาพระวิหารในแง่การวางผังนั้นเยี่ยมที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเทียบเท่ากับวิหาพรพาเธนอนในกรุงเอเธนส์หรืออาจคิดว่าวางได้ดีกว่ากรีกด้วยซ้ำไม่น่าแปลกใจเลยที่เราพบว่าในข้อเขียนของดรชานวิทย์จะยกย่องประสาทเขาพระวิหารหรือเทวไลสีสิคเรศสวนซึ่งแปลว่าผู้เป็นใหญ่แห่งขุนเขานั้น มีคุณค่าเปรียบเสมือนเพชรประดับยอดมงกุฎในงานสถาปัตยกรรมขอมหรือแม้แต่วงการดาราศาสตร์ก็ยังเกิดความพิศวงสงสัยว่าปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นตรงกรอบประตูทั้ง15ช่องของปราสาทพนมรุง้งในราววันที่3ถึง5เดือนเมษายนของทุกปีมีความหมายที่ซ่อนเร้นอย่างไร สถาปนิกขอมใช้เครื่องมืออะไรในการวัดให้ตรงใช้เทคนิควิธีใดในการสร้างได้เช่นนี้มีความพยายามสันนิษฐานว่านี่คือส่วนหนึ่งของพิธีกรรมการเพิ่มพลังอำนาจให้กับรูปเคารพที่ประดิษฐานอยู่ภายใน,ยยในประสาท โดยเฉพาะสิวลึงบนฐานโยนีจะต้องแสงตะวันในวันนี้ซึ่งอาจเป็นวันที่มีการกระทำพิธีบวงสวงบูชาองค์ศิวะเทพประจำปีโดยพราหมณ์จะเลือกวันที่มีความสำคัญวันหนึ่งเช่นวันเปลี่ยนศักราชเป็นวันเริ่มต้นวางหมุดเป็นแนวช่องประตูทั้งสิบห้าช่องซึ่งถือเป็นแกนกลางของปราสาสโดยอาจปักเสาวไว้ต้นหนึ่ง เมื่อแสงแรกของวันนั้นส่องผ่านเสาจนเกิดเงาเป็นแนวยาวก็ปักหมุดตามแนวเงาดังกล่าวแสงอาทิตย์ก็จะส่องตรงช่องประตูทั้ง15ช่องในวันนั้นของทุกปีถ้าเชนั้นเหตุใดปรากฏการณ์นี้จึงเกิดในช่วงต้นเดือนเมษายนไม่ใช่วันที่13เมษายนซึ่งถือเป็นวันสงกรานต์หรือวันเปลี่ยนสกราช ที่เรายึดถือกันในปัจจุบันนักดาราศาสตร์ให้ข้อสันนิษฐานว่าในสมัยโบราณวันที่แสงอาทิตย์ส่องตรงช่องประตู15ช่องอาจตรงกับวันสงกรานต์ช่วงวันที่12ถึงวันที่15เมษายนซึ่งตามคติฮินดูถือเป็นเวลาที่โลกเปลี่ยนสก,กราชใหม่แต่เมื่อเวลาผ่านมาเนิ่นานานนับพันปีการหมุนของโลก อาจเบี่ยงเบนไปตามแรงเหวี่ยงเช่นเดียวกับการหมุนของลูก่างจึงทำให้วันเปลี่ยนสักราชเลื่อนมาตรงช่วงต้นเดือนเมษายนซึ่งไม่สามารถหาเหตุผลได้ว่าเป็นวาระพิเศษใดกระนั้นก็ตามหากเทคนิควิธีวางตำแหน่งประตูให้ตรงกันทั้ง15ช่องโดยใช้เงาจากแสงแรกของดวงอาทิตย์เป็นจริงตามข้อสันนิษฐานก็รับว่า เป็นภูมิปัญญาอันหน้าทึ่งยิ่งนักหรือคือพลังแห่งความทยานอยากตราบจนวันนี้ความพิศวงสงสัยในภูมิปัญญาของขอมโบราณก็ยังเป็นเสมือนมนดำในจิตใจของผู้คนในโลกปัจจุบันและได้กลายเป็นแรงดึงดูดให้คนจำนวนมากเดินทางไปค้นหาคำถามและท่องไปในโลกแห่งมิติพิศวงของเทวไลขอมอย่างไม่รู้เบื่อหน่าย หรือบางทีคำตอบของคำถามมากมายเกี่ยวกับประสาทขอมอาจไม่ได้ลึกลับซับซ้อนมากไปกว่าที่ศาสตราจารย์ศินพีระศีบิดาแห่งวิชาการศิลปะสมัยใหม่ได้ให้คำตอบกับตัวท่านเองไว้ว่าการก่อสร้างาศาสนสถานก็คือความทะเยอทะยานอันสูงสุดของมนุษย์ที่จะแสดงความจงรักภักดี ต่อพระผู้เป็นเจ้านั่นเองท่องทานตะลึงสหัสลึงพันปีจากพนมกุเลนถึงกระบาลสะเปียนตอนที่หนึ่ง พนมกูเลนหรือภูเขาลิ้นจีป่าต้นทานแห่งลำน้ำที่ไหลามาหล่อเลี้ยงเมืองเสียมเรียบอยู่ห่างจากเมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของกัมพูชาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือราว50กิโลเมตรโลกรับรู้ความสำคัญว่าคือแหล่งตัดหินขนาดมหฮือมาที่นำมาสร้างมหาปราสาทนครวัดนครธมและเทวไลอีกกว่า200แห่ง ในยุครุ่งเรืองของราชอาณาจักรขอมเมื่อราว700ถึง1,200ปีก่อนสันนิษฐานว่าช่างขอมจะตัดหินเป็นก้อนๆบรรทุกแพรไม้ไผ่มาตามลำน้ำเสียมเรียบมาขึ้นฝั่งใกล้เมืองพระนครปัจจุบันคือเมืองเสียมเรียบแล้วใช้ช้างกว่า4ี่หมืนเชือกใช้แรงงานฆ่าทาตอีกนับแสนชักลากหินปริมาตรกว่า หกแสนลูกบาทเมตรไปสร้างมหาปราสาทนครวัดเพียงแห่งเดียวเพื่ออีก800ปีต่อมาจะได้รับการบันทึกว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปีสมใจแต่เว้นจากนักโบราณคดีแล้วก็น้อยคนจะรับรู้ว่าพนมกุเลนยิ่งใหญ่กว่าการเป็นเพียงแหล่งตัดหินนั่นคือการเคยเป็นหนึ่งในชัยภูมิ ที่ตั้งราชธานีโบราณก่อนที่อาณาจักรขอมจะเคลื่อนย้ายมาฟูเฟื่องเรื่องลือณนะเมืองพระนครหรือที่นักท่องเที่ยวรู้จักในนามนะครวัดนะครธมมาตราบจนวันนี้นะครวัดนะครธมระบือไกลซะจนคนส่วนใหญ่หลงลืมไปว่าลัทธิเทวราชาอันเป็นพลังสำคัญ ขับเคลื่อนกษัตริย์ขอมให้ทรงสร้างปราสาทที่ยิ่งใหญ่นั้นสถาปนาขึ้นเป็นครั้งแรกณเมเห็นทรับป,ปุระราชธานีบนเขามเห็นหรือมเห็นทรบันพศโดยพระเจ้าชัยวรมันที่สองซึ่งทรงกระทําราชาพิเศษเมื่อพศ1345โดยทรงประกาศว่าพระองค์ทรงเป็น เจ้าแห่งดินแดนอันรวบรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือเป็นพระจกักรพรรดิจากประวัติเมืองพนันครของขอมโดยมาดแลนจิโตโดยส่งรวบรวมชนชาติขเขมรที่แตกแยกเป็นสองอาณาจักรที่รบราฆ่าฟันกันคือเจนละบกกับเจนละน้ำให้เป็นปึกแผ่นเดียวกันเป็นครั้งแรกแล้วทรงครองราชจนถึงพศอ 1,393หรือเมื่อราว1,200ปีล่วงมาแล้วจารึกสดกกก็ธมระบุไว้ชัดเจนว่าไม่เห็นธรบันพศซึ่งเป็นทั้งชื่อภูเขาและชื่อราชธานีก็คือพนมกุเลนนั่นเองสดกกก็ธมเป็นปราสาทขอมที่ปัจจุบันตั้งอยู่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชา เขตอำเภอตาพระยาจังหวัดสะแก้วการค้นพบศิลาจารึกที่ปราสาทนี้ไขปริศนาอันลี้ลับว่าทำไมขอมต้องสร้างปราสาทสาระสำคัญในจารึกเล่าเรื่องตระกูลพราหมณ์ที่รับใช้ใกล้ชิดกษัตริย์ขอมต่อเนื่องหลายรัชกาลน,นาน250ปีตั้งแต่แผ่นดินพระเจ้าชัยวรมันที่สองพศ1345 ถึงพระเจ้าอุทิตยะวรมันที่สองพศ1595ซึ่งเป็นยุคก,ก่อนนครวัดความตอนหนึ่งในจารึกกล่าวถึงพระเจ้าชัยวรมันที่สองเสด็จจากเกาะชวามาครองกัมพูชาบ้างก็ว่าทรงไปเป็นตัวประกันเช่นเดียวกับสมเด็จพระนเรศวรและเพื่แสดงบุญญาบารมี อันเป็นการประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นต่อใครทรงนำลทัทธิสายเลนหรือลทัทธิเทวราชาจากชวามาอย่างรากในอาณาจักรขอมด้วยลทัทธินี้ถือว่าเทวะคือราชาราชาคือเทวะลงมาจุติเพื่อสร้างสันติสุขบนโลกมนุษย์การมูชาเทวราชาคือการสร้างรูปสิวลึง ประดิษฐานบนยอดเขาเช่นเดียวกับพระศิวะประทับบนเขาไกลาลาดทั้งนี้เพราะเทวราชามีรากฐานจากาศาสนาพราหมณ์ลัธิไสวนิกายซึ่งนับถือพระศิวะเป็นเทพชั้นสูงสุดจารึกระบุว่าพระเจ้าชัยวรมันที่สองซึ่งทรงนับถือาศาสนาฮินดูไสวนิกายได้ประดิษฐาน กมรเตงชะกัตราชะหรือเจ้าแห่งจักรวาลซึ่งก็คือเทวราชาขึ้นในเมืองสีไมเห็นทรบันพศบนเขาพนมกุเลนโดยมีพราหมณ์เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมเส้นสวงบูชาเทพเจ้าด้วยการตักน้ำรดบนศิลาแกะสลักเป็นรูปศสีวลึงไหลลงมาตามฐานศิลาแกะสลักเป็นร่องโยนีของพระนางปารพตี หรือสีอุมาเทวีชายาแห่งองค์สิวเทพและประชาชนก็จะรองน้ำศักดิ์สิทธิ์จากร่องโยนีผ่านท่อโสมสูตรที่ต่อออกมานอกปราศาสเพื่อนำน้ำไปดื่มกินหรือประกอบพิธีกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลรวมทั้งนำไปปลูกข้าวเพื่อความงอกงามของพืชพันธัญญาหาร เหตุนี้เองภูเขากลางใจเมืองที่ประดิษฐานสิวลึงจึงถือเป็นศูนย์กลางแห่งราชอาณาจักรขอมภูเขานี้จำลองมาจากเขาพระสุเมนซึ่งคติฮินดูถือเป็นศูนย์กลางแห่งโลกและจัก,กรวาลดังนั้นที่ประดิษฐานสิวลึงหรือราชลึงจึงถือเป็นศูนย์กลางของโลกและจัก,กรวาลในเวลาเดียวกัน กับการเป็นทิพยาวิมานของเทพเจ้าบนโลกมนุษย์ศาสตราจารย์ยอสเซเดผู้เชี่ยวชาญศิลปะขอมระบุว่าหลักการบูชาตามลัทธิสายวะคือต้องบูชาเทวลึงในฐานะที่เป็นบุคลิกภาพอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าความรุ่งเรืองของอาณาจรรักรขึ้นกับราชลึงนี้วิหารที่เก็บราชลึงต้องอยู่บนยอดเขาทำนองภูเขาว,วิหาร อาจเป็นภูเขาธรรมชาติหรือจำลองขึ้นก็ได้โดยตั้งอยู่กลางนครหลวงซึ่งตรงนี้จะถือเป็นแกนแห่งจัก,กรวาลหรือศูนย์กลางจัก,กรวาลน,นั่นแปลว่าสมัยหนึ่งเขาลิ้นจีป่าเคยมีสถานะเป็นศูนย์กลางจัก,กรวาลมาก่อนและถึงแม้ว่าภายหลังสิ้นรัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่สองแล้วกษัตริย์ขอมองค์ต่อ,ตอ,ตอมา จะหันไปนับถือฮินดูไวยสนพนิกายหรือศาสนาพุทธนิกายมหายานแลว้วก็ตามแต่ก็ยังทรงสืบทอดการสร้างวิหารเก็บราชรึงเพียงแต่รูปเคารพใจกลางปรางประธานเปลี่ยนจากสิวลึงเป็นพระวิษณุหรือพระโพธิสัตว์ตามแต่กษัตริย์ผู้สร้างจะนับถือจากต้นทานน้ำมเห็นทรบันพศราชประเพณีของกษัตริย์ขอม ที่จะต้องสร้างาศาสนสถานบนฐานเป็นชั้นจึงเริ่มขึ้นนับแต่นั้นประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ DGE h a l l ระบุว่าเมื่อมีการขุดค้นทางโบร,ราณคดีบนยอดเขาพนมกุลเลนปรากฏว่าพบวิหารและศีวนลึงจำนวนมากซึ่งซ่อนเร้นอย่างมิดชิดอยู่ในป่าทึบโดยมีฟิลิปสแตรนและองรีมาชานเป็นผู้ขุดคน้น อย่างไรก็ตามด้วยเหตุที่ไม่เห็นธรบันพศเป็นราชธานีอยู่เพียงช่วงสั้นๆต่อมามีการย้ายราชธานีอีกหลายครั้งเช่นย้ายไปยังเมืองหริหราลัยก่อนจะสถาปนาเมืองพระนครอ,อันยิ่งใหญ่นั้นประการหนึ่งแต่อีกประการหนึ่งคือรูปเคารพสิวลึงเป็นชิ้นส่วนโบราณวัตถุที่ถูกโจรกรรมได้ง่ายเพียงการยกแท่งสิวลึงออกจากฐานโยนี จึงทำให้แทบไม่มีร่องรอยหลักฐานที่สมบูรณ์ของวิหารและรูปเคารพสิวรึงหลงเหลือบนเขาพนมกุเลนในวันนี้เลยยกเว้นก็แต่สหัสลึงหรือรูปสิวลึงนับพันองค์แกะสลักลงบนพื้นลำธารต้นแม่น้ำเสียมเรียบบนเขาพนมกุเลนซึ่งตอนแกะย่อมยากแต่ยิ่งยากกว่าถ้าใครคิดจะขโมย นานร่วมศตรวรรษนับจากวันที่นักโบราณคดีฝรั่งเศสขุดค้นพบสงครามมันดุเดือดและยืดเยื้อช่วยปกปิดมหาสจรรย์แห่งแรงศรัทธาใต้ผืนน้ำนิวัยเงียบสนิทจบจนเมร่อพรพเจ้าแห่งสันติภาพแผ่รัศมีครอบคลุมกัมพูชาทั่วทั้งแผ่นดินประสาทสำคัญส่วนใหญ่เปิดรับนักท่องเที่ยวครึกโครมแต่พนมกูเลนยังคงเป็นเขตอันตราย ภายใต้เงื้อมเงาของพลพรรคขมรนแดงซึ่งแม้จะวางอาวุธแล้วแต่ยังยึดครองพื้นที่ตอนเหนือของจังหวัดเสียมเรียบไว้เหนียวแน่นตราบใดที่ทุ่นระเบิดยังฝังอยู่เต็มพื้นที่พนมกุเลนก็ไม่ต่างอะไรกับตัวประกันที่พวกขมรนแดงถือมีดจ่อคอหอยไว้จนเมื่อฝ่ายรัฐบาลฮุนเซนยอมเจรจานเงื่อนไขแบ่งปันผลประโยชน์ให้ขมรแดง จากการเก็บค่าผ่านทางไปชมพนมกุเลนแยกต่างหากจากค่าเข้าชมนครวัดนะครตมอีกคนละ20เหรียญดอลลาร์สหรัฐเมื่อราวต้นปีพศ2543โดยต้องเคลียร์ทุ่นระเบิดให้หมดด้วยนับแต่นั้นเรื่องราวลี้ลับของสารสลึงพันปีในลำธารกลางป่าลึกก็ถูกเปิดเผยเดือนกุมภาพันธ์ พศ2543ภาพสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาราชชกุมารีแห่งสยาม,สมเสด็จพระราชดำเนินในลำธารเสียมเรียบบนเขาพนมกุเลนเพื่อสำรวจภาพแกะสลักรูปสิวลึงนับพันองค์ใต้ผืนน้ำแพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่องในประเทศไทยอาจกล่าวได้ว่าคือภาพสหัสลึงพันปี ที่บันทึกด้วยวิดีโอชุดแรกที่เปิดเผยสู่สายตาชาวโลกอันทำให้นักโบราณคดีและผู้ใฝ่ใจในการศึกษาเรียนรู้อารยธรรมขอมต้องตะลึงงนันหลังจากนั้นไม่นานรัฐบาลกัมพูชาจึงเปิดเขาพนมกุเลนเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการเล่าขานกันว่าวันแรกที่เปิดให้ชาวเขมรเ,เที่ยวฟรีตลาดใหญ่ใจกลางเมืองเสียมเรียบ แทบร้างผู้คนด้วยถนนทุกสายล้วนมุ่งสู่พนมกุเลนซึ่งไม่ได้มีเพียงน้ำตกสวยลำธารใสทว่าร่ำลือกันมาแต่ปู่ย่าตาทวดแล้วว่าน้ำตกพนมกุเลนคือน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลผ่านสิวลึงนับพันองค์คนมีบุญเท่านั้นจึงจะได้อาบเพื่อสิริมงคลแห่งชีวิตแล้วคิดดูถิดว่าสงครามบัดซบ มันสกัดกั้นไม่ให้ผู้คนได้สัมผัสน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้มานานกว,ว่าสามทศวรรษแล้วนะ เซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรจริงหรือขเขมรไม่ใช่ขอมขเขมรกับขอมเป็นชนกลุ่มเดียวกันหรือไม่คำถามนี้ถูกตั้งขึ้นตั้งแต่สมัยจอมพลปพิบูลสงครามเพื่อจะนำไปสู่คำตอบว่า เมรไม่ใช่ขอมเพราะฉะนั้นปราสาทที่ชาวขอมสร้างอย่างปราสาทเขาพระวิหารจึงไม่ควรเป็นของชาวเมรในปัจจุบันสมมติฐานนี้ถูกต้องหรือไม่เราลองมาดูที่มาของคำว่าเขมนขอมและขแมกันนะคะชาวเขมนเรียกตัวเองว่าขแมมาตั้งแต่อดีตแต่คนไทยในลุ่มเจ้าพยาออกเสียงคำว่าขแมเพียนเป็น เพราะฉะนั้นคำว่าขแมกับขแมรเป็นคำเดียวกันหมายถึงคนที่อยู่ในดินแดนกัมพูชาค่ะจิตภูมิศักดิ์ปราดทางภาษาบันทึกไว้ในหนังสือประวัติศาสตร์สนทนาตำนานแห่งนครวัดว่ามีการค้นพบศิลาจารึกของขแมรนสมัยก่อนเมืองพระนครคือเมื่อราวพั0หปีมาแล้วในศิลาจารึกนั้น มีคำเอ่ยถึงชื่อชนชาติว่ากเมนซึ่งศาสตราจารย์ยอชเซเดร,ระบุคำว่ากเมนนี้คือคำเดียวกับขเมนแต่ยังไม่มีใครค้นพบคำแปลว่าขเมนหมายถึงอะไรเคยมีนักปราช์ผู้เชี่ยวชาญภาษาบาลีสันนิษฐานว่าขเมนมาจากขเมซึ่งในภาษาบาลีแปลว่า สุขกเกษมดังนั้นขเขมรจึงหมายถึงชนชาติที่มีแต่ความสุขกเกษมซึ่งจิตภูมิศัก์วิจาร์ณว่าเป็นข้อสันนิษฐานที่ไม่ค่อยน่าเชื่อถือนักส่วนคำว่าขอมไม่ใช่ชื่อที่ชาวขเขมรเรียกตนเองแต่เป็นคำที่คนไทยเรียกอันเนื่องมาจากอาณาจักรขอมแผ่อิทธิพลไปกว้างไกลหัวเมืองสำคัญอย่างสุขโขทยัยละโวโลบบุรีพิมายในอดีต เป็นดินแดนของขอมทั้งสิ้นค่ะคนไทยในลุ่มเจ้าพระยาจึงเรียกชาวเขมรที่อยู่ในละโวพิมายว่าเขมรและเรียกเขมรในดินแดนกัมพูชาที่อยู่ใต้ลงไปอย่างเจาะจงว่าเขมกรกอมหรือขแม่กลมแปลว่าพวกเขมรที่อยู่ทางใต้สองคำนี้ขแมและกลมเมื่อออกเสียงเร็วๆก็จะกลายเป็น ขอมคำนี้ยังถูกนำมาใช้เรียกชื่ออาณาจักรว่าอาณาจักรขอมนั่นหมายความว่าคำว่าขมนและคำว่าขอมมีที่มาจากคำว่าขแม่เหมือนกันดังนั้นชาวขมนกับชาวขอมก็คือชนกลุ่มเดียวกันแต่มีคำถามว่าชาวขมนในปัจจุบันนี้ เป็นเผ่าพันธุ์เดียวกับชาวขเขมรในอาณาจักรขอมที่เคยรุ่งเรืองเมื่อพันกว่าปีก่อนหรือไม่เพราะเมื่ออาณาจักรขอมล่มสลายราวพุทธศตรวรรษที่19ซึ่งตรงกับสมัยสุขโขทยัยกษัตริย์เขมรก็ทิ้งราชธานีคือเมืองพระนครไปเลยกว่าจะตั้งตัวเป็นปึกแผ่นอีกครั้งที่กรุงพนมเปญก็อีกหลายร้อยปีต่อมาเป็นไปได้หรือไม่ว่าขเขมรที่พนมเปญ เป็นคนละพวกกับขมรที่อาณาจักรขอมตามข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เมื่ออาณาจักรขอมล่มสลายแล้วกษัตริย์ขอมทิ้งเมืองพระนครนครวัดนครธมแล้วย้ายเมืองหลวงไปหลายแห่งเช่นย้ายไปเมืองระแวกเมืองอุดงก่อนจะมาอยู่ที่พนมเปญปัจจุบันระหว่างนั้น ไม่ปรากฏว่ามีชนชาติอื่นใดย้ายเข้ามาอยู่ในอดีตราชธานีขอมเลยสรุปแล้วจึงไม่มีเหตุผลใดชี้ชัดว่าขเมนไม่ใช่ขอมคำว่าขแม่ขเมนขอมเป็นเพียงการเรียกที่แตกต่างกันแต่มีความหมายเดียวกันเช่นเดียวกับคำว่าไทยสยามเสียมโยเดียก็ล้วนหมายถึงคนไทย เพียงแต่ชาวจีนสมัยโบราณเรียกสยามว่าเสียมซึ่งชาวขเขมรก็เรียกคนไทยตามจีนว่าเสียมส่วนคำว่าโยเดียเป็นคำที่ชาวพม่าเรียกเพราะพม่ารู้จักคนไทยที่มาจากอายุธยาเท่านั้นจึงเรียกคนไทยว่าพวกอยุธยาซึ่งเมื่อพูดเร็วๆจากอายุธยาก็กลายเป็นโยดายาหรือโยเดียในที่สุดโยเดีย ก็คือคนไทยโยเดียคือคนไทยฉันใดขเขมนก็คือขอมฉันนั้นทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลสร้างสรรค์นดนตรีโดย นิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักโชต